السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر أملي وحل عقدة من لساني يفقه قولي สุบฮานะคะลาอินมาลานาอิลามาอัลลัมตนาอินนะกอันตันอาลีมุลฮักีมขอความรักความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอาลานะครับจงประสบกับบรรดาพี่น้องนะครับที่เคารบรักทุกๆท่านเลยอันทำดูเลยนะอนอื่นขอชุกโกต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอลาลานะครับวันนี้ด้วยกับภาพประสงค์ของพระองค์นะครับให้เราท่านทั้งหลายนะครับได้มีโอกาสที่จะมาพบกันพูดคุยกันนะครับ ก่อนทำดุ้นละนะครับมัสยิดเนี่ยมาตุลโเถือเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ได้เคยมีโอกาสมาพูดคุยนะครับแล้วก็เคยมาคุ้บ้านที่นี่นะครับก็มีความคุ้นเคยพอสมควรนะครับวันนี้จริงๆได้รับการแจ้งจากท่านอิหมัมเนี่ยได้สักสองวันที่ผ่านมานะครับก็ให้มามีการมาพูดคุยในเรื่องราวบรรยากาศของาศาสนาที่นี่บ้าง ก็ตอบตกลงนะครับอตอบตกลงแล้วก็ได้หัวข้อเป็นหัวข้อที่ง่ายๆน่าสนใจจริงๆในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงมิติเรื่องของหัวข้อเนี่ยมันก็จะผูกพันสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาตลอดนะครับเพราะนั้นในหลักการศาสนานจึงมีการแบ่งบริบทการปฏิบัติในสังคม ไว้อยู่สองมิติใหญ่ๆอ,อย่างเช่นกับในเรื่องของมูอามาราสเรื่องของภาคปฏิบัติทั่ทวไปการพบปะสังคมในเรื่องของอาการใช้ชีวิตของเรานะครับอันนี้นี่เป็นอีกกรอบหนึ่งที่หลักฐานก็ระบุไว้กว้างๆส่วนอีกภาคหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันบ่อยมากนะผมก็ติดตามนะครับในเพจของเนี่ยมาตุ้นล้อเนี่ยนะในเรื่องของการมีการบัญญัติศาสนธรรมการสอนอัลกุรอานนะครับนะ ก็จากจันยูซุศสีมาลาหรือคนอื่นๆก็ดีนะครับก็ติดตามอยู่นะครับก็จะพูดในเรื่องของภาคปฏิบัติที่เป็นอามันอิบาดัตซะเยอะนะครับเพราะเป้าหมายสําคัญที่สุดเลยในการที่เราพูดคุยกันบางทีการที่เรามานั่งในสถานที่ของการเรียนรู้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือการที่เราจะมาเพิ่มเติมเขาว่าเพิ่มเติมอีมานให้มันมีความเติมเต็มมากขึ้นนะวันนี้เราหนึ่งอาทิตย์ เราเจอกับเรื่องของสังคมในดุนเนียเนี่ยมาหนึ่งอาทิตย์6วันเต็มนะครับวันนี้เราก็ต้องสละสักหนึ่งวันมาคุยในเรื่องราวของศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ศา,าสนาสนับสนุนให้มากที่สุดวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเ,เรามาพูดถึงอิบาดัตที่เป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตอาลานะครับถ้าพูดถึงเป้าหมายของการาทําอิบาัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตอาลาเนี่ย ในอายะกุรานอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺตาลาเนี่ยได้ทรงย้ำเตือนกับเราท่านทัน้งหลายในสุรตุซาเรียตนะครับอัลลอฮ์สุลตาลาบอกว่าเลยว่ามาคอลกตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนวันนี้อัลลอฮฺตาลาไม่สร้างจินและกัมมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยนะครับเว้นแต่เพื่อให้เราท่านทัน้งหลายนั้นได้ศักการะได้ทําการาให้เอกภาพต่อลอดอย่างเดียว นี่คือสิ่งที่ละตลาพูดกับเราไว้กว้างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของมูลเหตุในการปฏิบัติศาสนก,กิจเห็นนะครับในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องรู้ถึงระเบียบการต่างๆข้อ,อกฎต่างๆในการที่จะทําให้อิบารัดของเราเนี่ยถูกตอบรับนักชาการเนี่ยจึงรวบรวมนะครับในฮะดิสและการกุรอานนะครับส่วนหนึ่งที่ละตลาบอกว่าอะไรอินนามยาตกับบรุลลอฮ์มีนั่นมุตตะกิน ละตลาเนี่ยจะรับงานอิบานัดหรือการงานความดีหนึ่งใดจากใครก็แล้วแต่สำคัญที่สุดคนคนนั้นต้องเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยการที่เราจะใช้บริบทในการใช้ชีวิตในการละหมาดหรือการทําความดีทั้งหมดสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องตัวเราเนี่ยต้องเป็นคนที่สร้างอีมานให้เกิดขึ้นก่อน เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นทําให้เอกภาพต่อรอสมบูรณ์หรือมีความเพิ่มเติมกับตัวเรามากที่สุดเมื่อนั้นแหละมันจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นมูลเหตุหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺวันนี้เราทําอิบารัดต่อลอเนี่ยเป้าหมายของเราจริงๆนะครับเราต้องทําเพื่อให้อัลลอฮ์เมตากับเราเราจะการันตีตัวเองไม่ได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะได้สวงสวรรค์ เห็นไหมเพราะฉะนั้นการเข้าสวรรค์หรือลงนรกนี่คือหลักอะกิดาของเราอาลิสุนนะวันจามะเราต้องทำเพื่อให้อัลลอฮ์เมตตาและพอใจเรานี่คือเป้าหมายหลักเห็นนะครับนะเพราะฉะนั้นการไปตัดสินชี้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดกับคนที่ไปพูดมากก็ได้มีนะฮะดิษบทหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในรายง,งานของของท่านหมามอะห์มัด มีชายสองคนจากบันีอิสราเอลฮะดิษนี้เป็นฮะดิษที่แข็งแรงชายสองคนเนี่ยครับเป็นชิกีกเป็นเพื่อนสนิทนะก็คือเป็นพี่น้องกันเป็นคนที่สนิทคุ้นเคยกันคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมุจตจตฮิดฟินอิบาดาเป็นคนที่ขยันในการทําอิบาดาต่อลอสุบฮานอตาลามากเลยนะอีกคนนึงเป็นคนที่มุสนิบเป็นคนที่ทําชั่วเสมอสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเห็นนะครับ พอสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเวลาคนทําชั่วเนี่ยเพื่อนที่ทําไม่ดีคนทําดีก็เตือนพอเขาเตือนเสร็จแล้วเป็นไงเอ้ยอย่าทำนะเห็นไหมอ่าคอลลี่นีรบบี้เขาว่าแบบนี้ไอคนที่ทําไม่ดีก็บอกไม่เป็นไรปล่อยฉันไปเออหนะ้าเออหนะน้านี่คือสับบ้านบ้านเราไม่ต้องเอาหน้าเยเย็น,ยนไม่ต้องยุ่งกับกูและกันอะไรประมาณนี้ทุกครั้งเข้าทุกครั้งเข้าจนวันดีคืนดีคนที่ มุจยะตะฮิดฟินอิบาดาคนที่ทำดีต่อรัตาลาเนี่ยก็เกิดโทสะพูดเยอะใช่ไหมสุดท้ายก็เลยเป็นการไปตัดสินชี้ขาดมึงเนี่ยทำแบบเนี่ยจะไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลอมึงไม่ได้สวรรค์มึงลงนรกตัดสินเขาไปเลยไม่ได้ตัดสินในเรื่องของ เขาเรียกว่าพฤติกรรมแต่ไปเจาะจงคนเลยเห็นไหมครับสุดท้ายนี่เป็นกิซซอที่ถูกเล่าไว้ในฮะดิษเนี่ยสุดท้ายชายคนนี้เสียชีวิตสองคนวันที่เขากลับไปหาอัลลอฮ์ตลา,าเนี่ยอัลล์ตลา,าให้สองคนนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็อัลล์ตลา,าให้คนที่มุสนิบเนี่ยคนที่ทําชั่วเนี่ยเข้าสวรรค์ของอลัอลลอฮ์เลยและเอาคนที่ทําดีประจำเนี่ยลงนรกของอลาาัลลอฮ์ตลาแต่ ก่อนที่ชายคนนี้จะลงนรกเนี่ยอลอตตลัก็ชายคนนี้ก็ถามเฮ้ยอยาอดฉันเนี่ยโอ้โหอยู่ดุนเนียอยู่ดุนยาที่ฉันอยู่เนี่ยท่านทําดีตลอดเลยแล้วให้ฉันเข้านรกได้ยังไงอลอตตลาบอกกับชายคนนี้เลยเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่มาจะห้ามปาลม,มาห้ามความเมตตาของฉันกับบ่าวของฉันไม่มีสิทธิ์อเออใไหมวันนี้นี่นี่คือสิ่งที่อลอตะลากํากำลังบอก กับชายคนนั้นอยู่นบีกําล,ลังตัรบียวกับบรรดาซอฮาบาว่าวันนี้บางทีแล้วเนี่ยในคําพูดหนึ่งที่มัมนเชฟีบอกวันนี้เมื่อเมื่อเมื่อเห็นคนทําไม่ดีเราจงเกียดพฤติกรรมของเขาแต่เราต้องไม่เกียดตัวของเขาวันนี้เขากินเหล้าการกินเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีการจีนาเป็นสิ่งไม่ดีทุกอย่างและเป็นพฤติกรรมที่เราต้องเกียดแต่ตัวของเขาเนี่ยเราต้องพยายามที่จะต้องตัสกีบเขาให้กําลังใจเขา เพราะหลักการศาสนาเป็นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงคือการให้กําลังใจกันเห็นไหมครับเพราะนั้นเองมันจึงเป็นกฎหนึ่งบรรดาซอบัตเนี่ยเวลาเขาหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญอีกข้อหน,นึ่งก็คือเราจะต้องอะไรนะเรียกร้องสู่ความดีห้ามปามความชั่วนี่คือกฎหลักจะบอกให้ต๊กคูอย่างเดียวไม่ใช่จะให นายคนนี้อย่างเดียวผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นภารกิจมหาชนนี่คือความจําเป็นที่เราจะต้องให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นบรรดาซอฮาบัสนี่คือร่องรอยที่ชาวสลับไว้ทําไว้เวลาก็เห็นความชั่วร้ายเห็นไหมครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกเขาต้องหักห้ามด้วยหัวใจถ้าเขาไม่มีความสามารถเนี่ยในหนังสือเนี่ยบอกเอาไว้ว่าบรรดาซอฮาบัสนี่ส่วนหนึ่งจากซอฮาบัสนี่เมื่อเขาเห็นความชั่วร้ายเนี่ยหัวใจของเขาปฏิเสธและเขาก็ขอดุดมโอ้อลรถ เนี่ยอันนี้ฉันแปลไทยให้เลยไม่ได้ก็ภาษาอโอ้ล oh ้อนี่คือฮาซันมุ่งกัดนี่คือสิ่งที่ชั่วร้ายฉันไม่ปรารถนาสิ่งนี้ในฮะดิษในในในคำกล่าวในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงคําพูดซาบัตเนี่ยเมื่อกล่าวดูอาต้นเนี่ยสามครั้งเห็นไหมครับน้าเขาก็ระบุว่าเหมือนกับเรานั้นกําลังที่จะเรียกร้องสู่ความดีและห้ามปามจากความชั่วอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเราเจอเหตุการณ์พวกนี้ นี่คือสิ่งความไม่ดีขอให้เราห่างไกลขอให้นะเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆฉันไม่พอใจในพฤติกรรมพวกนี้เห็นไหมครับนี่คือในบริบทในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งสําคัญในการปฏิบัติศาสนกิจวันนี้เรามีหน้าที่ที่จะถือปฏิบัติตามนะครับผลสําเร็จนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบมาฮตาลาแต่สิ่งที่วันนี้เป็นอะไรคือเหตุที่จะเป็นงานการที่จะทําให้อัลลอฮฺตาลารับ ในอิบาดัตของเรานิชาการบอกว่าอลามาตุลกูบุลุตาะ์วันนี้เครื่องหมายสิ่งที่จะถูกรับอิบาดัตหรือการตออัตพักดีของเราเนี่ยตอลอสุบฮานะฮูตะอลาเนี่ยจริงๆมันมีมากอ่ามันมีเยอะเหลือเกินแต่สิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดที่สุดเลยหลักประการที่หนึ่งก็คืออัลเอคลาสุลอามันลิลลาฮิตาอลากฎข้อนี้ตัดไม่ได้ในทุกๆอิบาดัตเราต้องบริสุทธิ์ใจตอรอตลา ความบริสุทธิ์ใจเนะี่ยพูดง่ายนะครูมูบอกโอ้โ oh, หครูมูพูดง่ายฉันก็ได้ยินมาเยอะแล้ววะก็ได้ยินมาเยอะแล้วทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีวะยีกับน,นิยีได้ยินเยอะแล้วอเอาอีกแล้ว,อ,ลวอีกคลาสอีกลวแต่จริงๆความมิคลาสจริงๆเนี่ยมันมีขบวนการของมันเห็นไหมครับาการทําเป็นประจำเห็นไหมการที่เราจะต้องไม่ไม่วันไหวในสิ่งที่เรากระทำเพราะนั่นเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านเซนาลีพูดไว้ แซลีพูดเนี่ยพูดมุมกลับเลยเขาบอกว่า,าบุคคลที่เป็นคนที่ชอบริยโอ้อวดจะมีอยู่สี่ประเภทเราต้องทำให้ตรงกันข้ามเห็นไหมหนึ่งเขาบอกเขาจะเกียจค้านเมื่อเขาอยู่คนเดียวเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยอาลอมันเอือย เดี๋ยวดูรี่แล้วเดี๋ยวก่อนเทคอนโดกําลังมันช่วงนี้เหรียญทองไปแล้วนระอไปนูน่นเดี๋ยวมวยจะมาเดี๋ยววิ่งจะมาทุกอย่างรอไปสุดท้ายหนูไปคาบเกี่ยวใช่ไหมจากหมดดูรี่และอีก5นาที10นาทีไปเข้าเดี๋ยวบางคนไปคิดง่ายทําดูรี่เสร็จปุ๊บกลัวเสียเปรียบไปต่ออสัสรีเลยโอ้โหมันจะไม่รอเลยในเรื่องของอิบาดัตปล่อยไปเลยอันนี้นี่เคาเรกว่า นี่คือลักษณะหนึ่งของคนที่อะไรคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เซนารีบอกไป้ปะระการที่สองนะเป็นส่วนหนึ่งจากคนที่อชอบเป็นพฤ,พฤติกรรมที่ไม่ดีก็คืออะไรเขาจะมีความน่าชาติย an ันชิตุอิซาแันมาอันนัสเขาจะมีความน่าชาติเมื่อเขาอยู่กับคนคนเยอะเท่าไหร่มันยิ่งจะรู้สึกกระปีก้กระเป๋าเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการตรวจสอบตัวเองถ้าวันนี้เรามีเราบางครั้งเนี่ย อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของใช้ชีวิตปกติทั่วไปฉันว่ามันเป็นมันเป็นปกติของคนเราต้องเข้าใจบรรทัดฐานในหลักเรียกหลักวากีอี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อได้ในทุกๆเรื่องเลยเพราะใน,นหลักวากีกความเป็นจริงของเราทั้งหมดเลยทั้งผู้พูดด้วยเนี่ยอีมานของเรามันมีขึ้นแล้วก็มีลงนี่คือหลักอะกิดาของอลิสุนาวันะมามันจะขึ้นแบบดาวสุดตรงขึ้นแบบ สุดๆเลยแล้วก็ไม่มีลงไม่ได้เพราะอากิดะอื่นๆเนี่ยที่เขาเราียกว่าเป็นมุสลิมที่เขาบอกเขาอยู่ในศาสนาอิสลามแต่เขามีอากิดะที่ไม่ใช่แบบนี้ใครทําบาปหนึ่งครั้งบาปใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นชาวนรกเลยมีเหมือนกันเห็นไหมครับอ่านี่คืออากิดะของอีกกลุ่มหนึง่งแต่ลุซนาวันจะมาเนี่ยไม่ใช่เรามีขึ้นแล้วก็มีลงเพราะนั้นนบ,บีจึงบอกกับเราเนี่ยว่าให้เราเนี่ยทำให้อิหมั่นของเรามันใหม่เสมอถูกไหมนบ,บีพูด มันจึงเอาหลักความเป็นจริงมาใช้ในการดําเนินชีวิตบางครั้งเราอาจทําได้ทั้งหมดแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่เราบกพร่องแสดงว่าวันนี้เราต้องตรวจสอบว่าเอ,อวันนี้สงส,งสยัยวันนี้ إ ي มานศรัทธาของเรามันดาวลงก็ได้อะไรที่มันเป็นเหตุล่ะด้วยความเคารพจริงๆเนี่ยถ้าเราเดินออกจากบ้านเดินออกจากมัสยิดเราไปไหนตอนไหนเนี่ยนั่นก็เป็นหนึ่งในมูลเหตุที่ทําให้อีมานของเรามันดาวแล้วถูไหมครับ เราไปเจอแสงสีเสียงเราไปเดินห้างเราไปที่สถานที่ที่มันมีการปะปนคนเยอะๆสุดท้ายมันก็เป็นมูลเหตุเหมือนกันเพราะสิ่งที่อีหม่านจะหลุดออกจากตัวของเราเนี่ยนักวิชาการบอกมันมีไม่กี่อย่างหนึ่งทางตาของเรานี่คือความเป็นจริงเรามองแวบเดียวไปงานบางคนเนี่ยในฮะดิษเนี่ยจึงพูดบางครั้งเนี่ยนักวิชาการบอกว่าแค่สองขาอ่อนของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยแย่แล้วในเรื่องของการศรัทธา สองเมื่อมองแล้วการฟังของเรานี่คือความเป็นจริงที่ إ ي มานมันจะถูกถอดออกไปอลรอได้ยินอะไรมาก็ไม่รู้โอ้โหมันดูวุ่นวายไปหมดเลยเห็นไหมสามการพูดของเราพูดมองฟังเห็นไหมครับการคิดของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้อิมานมันถูกถอดทั้งหมดเลยาะนนั้นในความเป็นจริงบางครั้งเราเข้าสู่ขบวนการปฏิบัติศาสนกิจบา,บางวันเราอารอยกับมันเลย สแสดงว่าวันนี้อิหมันของเรามันรู้สึกโอ้มันชุมช่มฉ่าแต่วันหนึ่งวันใดที่บางทีหมันของเรามันรู้สึกถึงความเคยชินและอ่อนแอเออก็เหมือนเดิมแนะี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนะ่เราก็ต้องมีการมาแค่เรามาประมวลไอ้พินิษพิจารณาว่าวันนี้อะไรทําให้เรารู้สึกอ่อนแอเกินไปอาหารการกินหรือเปล่าเห็นไหมสำคัญนะ น,นี่เห็นไหมเห็นมีข่าวช่วงนี้เป็นไงเขากําลังไปบูฮาร้านปอมอะไรของเขาเห็นไหมอาหารการกินหรือเปล่าลดตรวจสอบไหมการทํางานของเราหรือเปล่าการใช้ชีวิตบางครั้งมันมีบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้นในความเป็นจริงมันก็ต้องมีเกิดขึ้นอาจจะไม่สมบูรณ์แต่สิ่งที่แซนารีบอกวันนี้สิ่งที่จะทําให้ความมิคลาสเนี่ยมันเกิดเนี่ยหนึ่งวันนี้อยู่คนเดียวเราขี้เกียจไหมขี้เกียจทํอาอิบาดัตหรือเปล่า เห็นไหมเคยมีคนมาถามฉันนะเขาบอกครูเนี่ยฉันไม่รู้นะนั่นแน,น่มาบอกฉันไม่รู้ก่อนเลยเห็นไหมเนี่ยฉันฟังเขามาเขาบอกว่าคนไม่ได้เดินทางเนี่ยรวมละหมาดได้เห็นไหมจริงๆมันมีกฎเยอะแยะนะครับเออเราก็มองว่าถ้าเราบางทีคําถามพวกนี้นเป็นคำถามที่ถ้าเราปกติเนี่ยสำหรับคนที่มีการรักษาในเรื่องของหุกลมมอรัตลาอยู่แล้วเนี่ย เราจะรู้ได้หรือว่าถ้าปกติในสภาวะของเราเนี่ยเราจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการทําแบบนี้แน่นอนคู่เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันฟังฟังมานะเนี่ยเขาว่าอย่างนี้เลยละหมาดร,รวมได้ไม่ต้องเดินทางอยู่กับบ้านบางก็รวมได้อ๋อหรอเอาเอาแล้วสิกระบวนการนี้เอางงคูมูประมวลเลยอะไรเนี่ยยังไงอึง้งอึงไปแป๊บหนึงยกฮะดิสมาให้ขูมัเอ๋อหรอยกฮะดิสให้ด้วย ปืในตัวบทฮะดิษพูดจริงๆแต่เขาไปดูในายลเลียแล้วไม่ใช่นบ,บีกลางตัดบ,บียห์ซอฮะบะถึงว่าในช่วงของหลักการศาสนากําลังบอกว่าอนุญาตได้ถ้าเขานะ่ะมีอุปสรรคและละหมาดเนี่ยมันชนเวลาถูกไหมครับละหมาดชนเวลาหมายความว่าละหมาดเนี่ยเราผ่านไปสองรอกอัดเนี่ยแล้วมันก็เข้าอัสรี่เนี่ยละหมาดของเขานะ่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนั่นคือสิ่งที่เขาอธิบายไว้ส่วนหนึ่งอ่าเขาไปเจออ่านมาโปะแล้วก็ ปึ้งเลยโอ้โหยิงเลย oh. โดนเลยกระแทกแล้วเขาก็เดินจากเราไปไม่ให้เราอธิบายอะไรเลยโอ oh. ้โหไหมหายไปเลย <c oughs> นะครับนี่คือส่วนหนึ่งเ <c oughs> พราะนั้นเองเนี่ย <c oughs> ครับ จริงๆแล้วตรงนีมนม้มันมีมันมีมันมีมุมมองเหมือนกันนะครับที่ว่าให้เกิดขึ้นได้นะครับให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มีบางทัศนะเหมือนกันในใน,ในอุลมะร,ร่วมสมัยที่บอกว่าสามารถที่จะทําให้การละหมาดร,รวมได้เพราะมีอุปสรรคโดยที่เรามั่นใจแล้วแน่จริงๆโดยใช้มูลฐานหนึ่งของการที่คนคนหนึ่งเนี่ยามาละหมาดที่มัสยิด เขาสามารถที่จะรวมได้เมื่อขณะที่มีเวลาฝนมันตกการมาละหมาดอีกมัสยิดหรือบ้านที่อยู่ไกลเนี่ยไม่สามารถที่จะมาอีกครั้งได้เขาก็รวมละหมาดด้วยกันเข้าใจไหมครับใช้พื้นฐานตรงนี้มาเป็นตัวที่จะมาใช้การวินิจฉัยได้เหมือนกันอ่าได้ไหมอืม ก็อย่างที่แจ้งนะครับถ้าลักษณะแบบนี้นี่มีไหมมีมุมมองมีทัศนะที่นักวิชาการเนี่ยรองรับเหมือนกันต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับโดยเขาใช้พื้นฐานมูลเหตุน,นี้ฉันว่านี่แหละนะครับในเรื่องของกละหมาดในขณะที่มีฝนตกเยอะเห็นไหมมีฮะดิษที่บอกเหมือนกันแล้วก็อยู่ไกลาจากมัสยิดที่เราอยูนะ่ในสมัยของท่านอนาับดุลสลาม,มเนี่ยเห็นไหมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้การรวมละหมาดโดยที่มีอุปสรรคแบบนี้ อันนี้คือลักษณะหนึ่งนะครับถ้าจะเอาตรงๆอย่างนี้เลยเนี่ยไม่มีหรอกนะแต่ถ้าเอาในเรื่องของการฟัตวาของนักวิชาการร่วมสมัยโดยใช้พื้นฐานที่มีฮะดิษมีมีคียกม,ม,ม,มีร่องรอยแล้วเขาก็กมาฟัตวาอย่างนงี้มีนะครับอ่าอย่างนี้มีเพราะนั้นท่าน,นี้ดูในสภาพของเราแต่ละครั้งนะบางครั้งเราถือว่าโอเคได้ไหมบางครั้งเราปรับเปลี่ยนยังไงได้อย่างนี้ดีกว่านะครับอ่าถ้าจะไปบอกทุกครั้งเลย มันก็อาจจะเห็นไหมบางครั้งมันสะดวกสบายกว่าเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเอาทีน,นี้มาดูของเราต่อนะเพราะนั้นความมิคลาสนะสิ่งที่เซนาลีบอกเมื่ออยู่กับคนเห็นไหมเรากับพี้กระเป๋านะแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกหงอยเลยสามต่อมาเขาบอกว่าอะไรยวาเะซีดูฟิลอาเมลีอินอิสนาอิซาอัสนาอะเลีเวลาใครชมฉันจะทำให้เยอะขึ้นนี่คือความน่ากลัว เอ้่ความมิคลาสไม่เกิดอลลคูมูฮ์เนจ๋วแจ๋วโอ้โหมันรู้สึกกลิ่มวันนี้ทั้งวันไม่ต้องอะไรแล้วไอ้แมเพราะนั่นนี่คือลักษณะในฮะดิษนบีเนี่ยนะเคยพูดถึงว่าสุดท้ายในกุนานก็กล่าวเวลาเราทําอิบารัตอย่างหนึ่งเราต้องจบด้วยการอิสติกฟ้าทุกครั้งทุกอย่างที่จะเป็นผลสําเร็จทั้งหมดเห็นไหมครับนากุอานเนี่ยกล่าวไว้ชัดเจนเมื่อคืนนั่งอ่านอยู่พอดีแต่ว่า ได้อ่านเข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาหลักฐานมามันต้องไปเปิดใหม่แต่ว่าให้รู้ว่ามีนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆอิริยาบถเมื่อเราทําอะไรเสร็จแล้วให้อิส,สิกฟาร์าสัฟฟรุลลอสัฟฟรุลเพื่อให้เราเนี่ยเพื่อที่ให้อามานของเราเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอยู่ในการดูแลของลตาลานะคือมีความพิถีพิถันหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ให้เกิดลักษณะอื่นๆการริยตักับบดซุม,มาอูยุบมันก็จะได้หายออกไป นะครับอ่านี่คือลักษณะต่อมาสิ่งต่อมาที่เซเนเบอกว่า,าคืออะไรนะวายังกูสูอีราซัมโม,มบีแล้วเราจะลดในอิบาดัตของเราเมื่อมีคนตำหนิเราอ่าใครว่าอะไรเราเนะี่ยรู้สึกโอโล่ไม่ชอบเลยเห็นไหมอ่ามันอย่างงู้นอย่างนี้มันก็ทำให้อิบาดัตของเรามีผลนี่คือลักษณะหนึ่งในเรื่องของความมีคลาสเพานะน้ารถตลาจะรับอิบาดัตของเรา เห็นนะครับหนังสือในเตาฮีตเนี่ยในหนังสือเตาฮีตเนี่ยเห็นไหมนะเขาจะพูดไว้ว่าหลักเกณฑ์สองข้อที่จะทําให้อิบาดัตของเราเนี่ยได้ถูกตอบรับหนึ่งอันนี้เราได้ยินบ่อยหนึ่งก็คือต้องอิคลาสนะเห็นไหมสองก็คือต้องอะไรต้องตรงกับในสุนนะของท่านนาบีสุลตลล่านในสิ่งที่บทบัญญัติศาสนาเนี่ยได้บอกเอาไว้ ต้องให้ตรงกันถ้าอื่นจากสองอันนี้นี่อิบราดของเรามีปัญหานี่คือมูลฐานเหตุสองสองเรื่องใหญ่ๆเพราะนั้นความมิคลาสจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเห็นไหมครับที่มีความสำคัญน,น,ญนี่เพราะนั้นเองเนี่ยนักวิชาการจึงอธิบายเขาบอกวันนี้คนคนหนึ่งจะมีอามานอิบาดที่อิคลาสได้ต้องมีองค์ประกอบอยู่สามอย่างหนะหลักประการที่หนึ่งก็คืออะไรนะเมื่อเขารู้นะครับว่า นะสิ่งที่อามานที่เขาทำเนี่ยจะได้รับความสําเร็จนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮะฮานาหูวตาอลาเขาจงรีบทําเขาจงทําให้รู้เลยผลจะเป็นยังไงเนี่ยลอตตาเป็นผู้ที่ให้ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ที่ให้ผลความสําเร็จเมื่อเป็นแบบนี้เป็นไงเมื่อเขาทําอิบาดนี้จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เกิดความมิคลสัสเห็นไหมครับนี่เป็นอิบาดหนึ่ง ที่จะให้งานการของเรานั้นมันที่ตอบรับได้ง่ายประการที่สองเขาบอกเวลาเขาจะเริ่มอะไรเริ่มงานอะไรคนคนหนึ่งนะบิริดลอลฮีเขาจะให้เริ่มด้วยกับความพอใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเห็นไหมเพื่อที่จะอะไรเขาบอกว่าเพื่อที่จะฆ่าอารมณ์ของเขาเพราะนั้นอะไรทำอัลลอฮ์ตาล,ตลาจะให้ความสำเร็จกับเรา เราทํางานนี้เพราะอัลลอฮ์พอใจกับเราเราจึงทําเขาบอกวิธีคิดของผู้ศรัทธาต้องเติมเข้าไปเพื่อที่ให้ผลของการอิบาดัตของเราเนี่ยม,มันมักบู้ละมันเป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเห็นไหมครับอะไรที่เป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ตาลาพอใจรีดอพอใจเราจงรีบทำนะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มาจากอารมณ์เราจงหยุดทำอ่าเพราะนั้นเองเนี่ยนักวิชาการจึงส่งเสริม หนึงการทำทุกอย่างทุกมิติเลยต้องเช็คเนียดของเราก่อนทำขณะทำและหลังทำเราเปลี่ยนปรับได้ตลอดนะครับหัวใจของเราเนี่ยปรับได้ตลอดนะว่าเราทำยังไงเพื่อใครขณะที่เราทำเนี่ยเพราะบางทีเวลาเราทำอยู่ตักเบิร์ดอัลลอฮฺอักบัตเราเนี่ยอิคลาสจริงๆแต่สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเราอยู่ดีวันนี้มาละหมาดตะฮัดยุธที่มัสยิด มาฟื้นเอา้ามันมีคนมาอีกจากที่เอาอิคารัตเนี่ยมันก็ปรับอิริยาบถของเราหัวใจของเรามันก็โอนเอียงเปลี่ยนยลธรมาดอยู่ดีมีคนมามองมาอยู่ข้างๆ้างมีคนเจ้าหน้าที่มานู่นนี่นั่นสุดสุดท้ายเนี่ยหัวใจมันก็เปลี่ยนในขณะที่เราทําอิบาดัตนั่นแหละเพราะนั้นเราจะต้องเช็คว่าหัวใจของเราเนี่ยมันตรงให้มันมีความแน่วแน,วแนว่ต่อลอตตาลาจริงๆขณะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเช่นเดียวกันเห็นนะครับนี่คือประการที่สอง วันนี้สิ่งที่เราทำทั้งหมดให้เราคิดนี่ผลสำเร็จไม่ได้มาจากมนุษย์เป็นผู้ให้อัลลอฮฺตาลาให้สองการกระทำแบบนี้อัลลอฮฺพอใจกับเราเราจึงรีบทำความมิคลาสมันจะเติมเต็มกับตัวเราและเมื่อเรามีความบริสุทธิ์ใจแล้วอัลลอฮฺแต่ลราก็จะรับอิบาดัตของเราสามเขาบอกว่าอะไรผลบุญเนี่ยเราปรารถนาผลบุญเนี่ยต่ออัลลอฮฺตาลาไม่ต้องการจากมนุษย์ เห็นหมครับไม่ต้องการจากมนุษย์เพื่อเป็นการเพื่อเป็นการฆ่าหรือทําลายความปัรถนาความหวงังความเรียะความโอ้อวดนี่คือสิ่งอัชยาอุนตะิสุนอามันบรรดาเหตุทั้งหมด3อย่างนี้มันจะนําพาเราไปสู่ความอิคลาสตอ่ออัลลอฮุซุบะฮิรราะลเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเป็นไงอลัลลอฮฺตะลาก็จะรับกูบูลุตตออาตการงานของเราง่ายนะครับง่ายนี่คือลักษณะ หนึ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมนักชาการพูดต่ออีกเพราะนั่นเองเนี่ยเมื่อไอองค์ประกอบ3มอย่างเมื่อกี้มันเป็นมูลเหตุต,ต้นๆเลยเสร็จแล้วเขาบอกว่าไงการอามานของเราเนี่ยเราจะต้องมีบริบทอีก4อย่างนะมันเป็นทอดนะมันเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อที่จะทำให้อิบรารัมของเรามันสลีมมันปลอดภัยมากที่สุดประการที่หนึ่งต้องรู้นะ รู้ก่อนเริ่มเราจะทําอิบาดอะไรเราต้องรู้ก่อนเพราะอามาณที่ไม่เริ่มจากการเรียนรู้เห็นไหมครับแน่นอนเหลือเกินอามานนั้นจะไม่ถูกตอบรับอ่าอามาณที่เราต้องเริ่มจากการเรียนรู้ก่อนให้เรารู้บริบทอย่างถูกต้องชัดเจนแน่นอนเห็นไหมอ่าเราจึงได้รับมิติดีๆประการที่สองเขาบอกเนียดในการเริ่มเรามาเติมแล้วเติมรายละเอียดนั่นคือหัวของอ e ีคลาส แต่นี่ในเระยอของมันเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนทุกๆอิริยาบถสองเราต้องมีเจตนาที่ดีนะครับอ่านบีพูดชัดเจนเห็นไหมอินนะมานามาลูบินนียัดอันนี้เราทราบอยู่แล้วเราจะทําอะไรต้องเอาเนียดเจดตนาของเราเป็นตัวเป็นตัวที่ตั้งต้นเพื่อให้อิบาดัตของเราเนี่ยมันมีคุณค่าทําโดยไม่มีเนียดเป็นไงครับอืมใช้ไม่ได้ละหมาดไม่เนียดใช้ได้ไหมไม่ได้อ่าบวชฮัจเห็เนไหม ในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้นี่ต้องมีเจตนาเข้าไปด้วยเห็นนะครับต่อมาประการที่3สิ่งสําคัญเลยที่จะให้ความสวยงามในอิบาดัตของเราก็คืออัลซอบรฟนะุฟีวาสติฮีนะฟีวาสติฮีก็คือต้องอดทนในช่วงกลางของการทําอะไรก็แล้วแต่อดทนนี่คือมิติที่สําคัญมากนะครับเพราะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ฟุมงายและววาย เห็นไหมครับเพราะนั้นการอดทนเนี่ยจึงเป็นกุญแจที่จะไขความดีและจะปิดประตูความชั่วเอเลสตาลาจึงบอกฟ so ัสบิสซอฟบรันจามีล่ะเราท,ทั้งหลายเนี่ยอเลสตาลาใช้ให้เราอดทนเพราะอดทนมันเป็นสิ่งที่มีความสวยงามเห็นไหมครับอ,อันนี้อดทนให้เยอะและสุดท้ายก็คืออิคลาสอินดันฟิรอกิฮ้ใหเรานั้นมีความบริสุทธิ์ใจขณะที่เรานั้นได้เสร็จในงานของเรา นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตลานั้นจะทรงรับในการอิบาดัตของเราต่อมาสุดท้ายในเรื่องของอิบารเรื่องของอิคลาสนะสิ่งที่ละตาลาจะรับงานของเราเนี่ยมีคําพูดหนึ่งเหมือนกันชาวสลับเนี่ยพูดไว้รายละเอียดเนี่ยเขาทําไว้ให้ละเอียดเยอะเลยเขาบอกว่าคนสามจำพวกมันเป็นเรื่องต่อกันฉันก็เลยต้องเล่าให้ต่อกันเห็นนะครับเขาบอกคนสามจำพวกถ้าอัลลอฮ์จะ นี่คือบุคคลที่อัลลอฮ์จะทําลายทําให้เขาเนี่ยได้รับความอับเฉาคนสามจำพวกนี้ถ้าเราอยู่ในสามจำพวกเนี่ยเราจะเป็นคนที่อัตลต阿拉จะให้เราเป็นคนที่อับเฉาฉันใช้ศัพท์อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าฮีลักเนี่ยแปลว่าคนที่พินาศคนที่วอดวไว้เห็นไหมพบกับสิ่งที่ไม่ดีงามบุคคลจําพวกที่หน่งคืออะไรดูนะครับอัลตลาให้ความรู้ ถือว่าเป็นดิสกีที่ดีเอาลต่ละลให้ความรู้คนคนหนึ่งแต่เขานั้นไม่ได้ปฏิบัติความรู้เยี่ยงผู้รู้เลยอ่าเรามีความรู้วันนี้ในรู้แบบไหนเราปฏิบัติแบบนั้นเห็นไหมครับแต่ปัญหาคือณตอนนี้มันมีบริบทสองอย่างที่มันจะมีความเหลื่อมล้าก็คือเราพูดเกินผู้รู้สองเราไม่ทําในสิ่งที่เรารู้เห็นไหมครับบางคนเนี่ยเราได้บริบทแค่นี้ เราก็ทำแค่นี้แหละแต่ถ้าเราทำพูดมากไปกว่าสิ่งที่เรารู้อันนี้มีผลมีปัญหากับตัวเรามันก็จะเกิดฟิตนาเยอะแยะมากมาย 2. เมื่อเรารู้แล้วเราปฏิบัติแต่เราทำไม่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เรารู้มาทำให้ลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะสิ่งนี้เลาตลาจะให้เขาพบกับความพินาศนะเขาได้รับความรู้ นะครับได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาแต่ไม่เคยมาเป็นประโยชน์กับเขาและครอบครัวนะไม่เป็นประโยชน์กับเขาและครอบครัวอันนี้ละตลาลงโทษประการที่สองเขาบอกว่าอะไรนะละตลาส่งเพื่อนที่ดีมานี่คือความโชคดีนะส่งเพื่อนที่ดีมาแต่เขาไม่เคยได้สิทธิ์ไม่เคยปฏิบัติเหมือนเพื่อนเขาเลยนะเพื่อนสิบคนดีทุกคนอลัลลอฮ์ให้ทุกคนเลยปาไปละหมาดก่อนเออก่อนเลยเห็นไ,ไหม นี่คือความน่ากลัวเพราะการมีบัดดี้ที่ดีมันจะเป็นเขาเรียกว่าบั้นปลายชีวิตจะดีนี่นักวิชาการบอกไว้คนที่มีโฮสตนุนคอติมาเนี่ยหนึ่งในนั้นคือต้องมีเพื่อนที่ดีเพราะเขาจะจูงกันช่วยกันพูดคุยกันทําให้เราเนี่ยได้รับมิติดีๆเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าให้รับมิติดีๆเหมือนกันเห็นไหมต่อมาข้อสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรวันนี้คนโชคดีข้อที่สเห็นไหม คืออัลลอฮฺแต่ละลเปิดประตูความดีให้เราทุกมิติเลยอะไรที่เป็นความดีเราได้ทําทุกอย่างเลยแต่เราไม่เคยอิคลาสคนจําพวกนี้อัลลอฮฺก็ลงโทษเหมือนกันได้ไปได้ละหมาดจมะมาอะได้ทํางานนูน่นได้ทุกอย่างเป็นความดีหมดเลยได้ทุกอย่างเลยฉันว่าทุกอย่างเนี่ยมันคุมหมดแล้วไปฮัดทุกปีไปนู่นโอ้โหแต่บริบทของเขาไม่เคยอิคลาสเลย ทำเพื่อคนนู้นทำเพื่อสิ่งนี้ทำทุกอย่างเห็นนะครับนี่คือมิติหนึ่งของคนที่ลอตตาล,ตลาจะลงโทษกับเขาวันอัยางซบินละนี่คือหลักประการที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยความมีคลาสที่สำคัญนะในการที่เราจะต้องอใช้ชีวิตก็คือเราต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มีความสม่ำเสมอประการที่สองนะเขาบอกคืออะไรเราต้องระมัดระวังอิบาดัตของเราไม่ให้เกิดความอุยบ ความลำพองตนความลำพองตนนะครับความลำพองตนหมายความว่าอะไรลักษณะต่อมาไอาบาดัดของเราทั้งหมดเนี่ยจะต้องนำไปสู่การที่เราเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อลอสุบฮะตลาให้มากนี่คือมูลเหตุอีกเนื้อข้อหนึ่งที่จะทำให้ลอตตาลารับดูารับงานของเราเห็นไหมครับรับงานของเราใน อายะกุรานที่กล่าวไว้ละอินชากัตุมละอาซีดันนะกุมดูสิเลาตะลาบอกว่าใครที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอ์ะลาจะเพิ่มภูนให้นักชาการอธิบายนะอายะเนี่ยอัลลอฮ์ทะลาะให้ห้าข้อเลยถ้าเราเป็นบ่าวที่ขอบคุณงานของเราเนี่ยเห็นไหมต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆในทุกๆอิริยาบทของเราทําไมก็แล้วแต่ขอบคุณเพราะถ้าเราขอบคุณปุ๊บสิ่งที่จะเหตุที่จะทําให้เราไปสู่การตอบรับ ในอิบราฮิของเราก็เกิดขึ้นง่ายเห็นไหมครับลอาเตาลา่ให้5อย่างคนที่ขอบคุณต่อลอตสุบะตาลาหนึ่งอัลลอฮ์ให้ฟิลอาอิกนะอัคนียคนที่พอเพียงร่ํารวยความร่ํารวยนี่ไม่ใช่ทรัพย์เห็นไหมครับนะถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมบางคนเล่น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ข้อความเขาบอกว่านักวิชาการจึงบอกว่า,าริสกีที่ต่ําสุดคือเงิน ริสกีที่ดีที่สุดคือร่างกายสุขภาพเพราะนั้นเองวันนี้ในทุกๆอิรยาบทการมีริสกีของเราในทุกๆตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเนี่ยเห็นไหมครับเราได้รับมิติดีๆทั้งหมดเลยที่ไม่เกี่ยวกับเงินทองเนี่ยเราลองดูสิเห็นไหมครับเราต้องขอบคุณต่อเราเยอะเมื่อเป็นแบบนี้อลัลลอฮ์ก็จะรับงานของเราเาลาแต่เราจะทําให้เขาเราเป็นคนที่พอเพียงร่ํารวยตรงนี้คือพอสองวันอิยาบะ อัลลอฮฺตาลาจะตอบรับงานของเราเราขอบคุณอัลลอฮ์เยอะเห็นไหมครับการตัรบียะสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวแม้กระทั่งตัวเราดุอาที่ดีที่สุดอัฟดอรุดดุอาคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลละนี่นคือนะอัฟดอรุดอัฟดอรุดซิกนะฮะนิสนาบีบอกคือการกล่าวละอีลาฮอีละบาเพราะฉะนั้นสองอันนี้นี่เป็นสองที่คู่กัน,สบ, biraz, นสบายดีไหมวะอัลฮัมดุลิลละแต่ด้วยกความอ่อนแอของเราคุมูสบายดีไหม อันทำดิลล่ครับแต่นี่แต่เนี่ยน่ากลัวแต่จุดจุดจุดโอ้โหไปตั้งข้อแม่อีกแล้วมด้ไหมวันนี้ได้ทำดิลล่โอ้สบายเลยวันไหนที่รู้สึกแย่เป็นไงโตะดีไหมะล่ะสบายวันทำดิลล่แต่แย่แล้วเกินช่วงนี้ก็แย่เหมือนกันนี่แหละอันทำดิลล่าเพราะนี่คือข้อหนึ่งที่เราต้องพูดอันทำดิลล่ก็ขาดไปเลยได้ไหม เพราะนี่คือการค ah ูชูกโกตตอลอสุบฮาณหัวตาลาถ้าเรามั่นใจแบบนั้นเราต้องกล่าวาะต้องฝึกฉันก็มีบางทีเป็นไงคุ um im, ูโมดิฮัมติล่านะนะบางคนก็พูดกับฉันว่าก็อยากกันฮัมดิล่าละครูแม่แต่เนอะมันก็นิดนึงอนะเนอะนี่ไอ้นิดนึงนี่แหละหน่ากลัวแต่พูดนิดนึงทุกวันเลยพูดกับฉันทุกวันเลยนิดนึงนิดนึงไม่เอาและเออพอดีเรามานั่งพินิจพิจารณาไม่ได้เราต้องไม่มีแล้วนิดไม่มีแต่แล้ว อันทำดุลละการทำดุลละดีครับดีครับน้มชาฟีบอกว่าเกียรติยศของคนคนหนึ่งมันจะเกิดขึ้นเราต้องปกปิดสิ่งที่ไม่ดีความยากจนทุกอย่างเอาไว้ใช่ไหมนี่คือการรักษาเกียรติในตัวของเราอันห้มดุลละนั่นคือการที่เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์เป็นการมอบหมายให้กับอัลลอฮ์ตาลา นะครับเราจะดีแบบไหนไม่เป็นไรหญิงคนหนึ่งไม่สบายในสมัยท่านนาบีสุลต่านหญิงคนนี้ไม่เคยกล่าวอื่นใดนอกจากคําว่าอัลฮัมดุลิลละมีคนมาเยียม,มีทุกอย่างเลยสุดท้ายเป็นไงหญิงคนนี้เมื่อเสียชีวิตนบีบอกการันตีว่านี่คือชาวสวรรค์เราตรลาให้กับเขาเห็นนะครับมาขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าพูดถึงการชุกตเนี้ยหมัดโอ้โหเพียบนะชุกตในเนี้ยหมัดน,นะครับสิ่งที่เราตรลาให้กับเราเนี่ยเยอะเหลือเกิน ประการที่สามเห็นไหมคนที่ขอบคุณต่อวอัลลาแต่ลราจะให้ริสกีที่ดียิ่งขอบคุณมากแล้วแต่ยิ่งให้เพิ่มอ,อันนี้เป็นข้อ,อก,กฎเบื้องต้นเลยยิ่งขอบคุณอซีดันตรงนี้เนี่ยเพิ่มเพิ่มทั้งหมดเลยสี่ก็คือมักฟิรอการอภัยโทษเกิดขึ้นเห็นนะครับและห้าก็คือการเตาบัตต่ออัลลอฮฺสุบานแต่เะาะอาแตเราจะรับได้ง่ายนี่คือบริบทในเรื่องของการที่เราเป็นบาทที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบา,านะฮูวตาอัลลา นะครับหลักต่อมาประการที่3เครื่องหมายในการที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นที่ตอบรับในงานของเราหนึ่งคลาสสองเราต้องเป็นบ่าวที่ขอบคุณให้มากนะครับสามก็คืออะไรเราต้องมีความพวงและกลัวว่าอิบราดของเรานั้นมันจะเป็นแบบไหนบ้างตรวจสอบอกลัวว่าอิบราดของเราไม่ถูกตอบรับแบบไหนเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องบรรจ,นะจุเอาไว้นะบรรจุไว้นะในในในวิถีของเรา คำพูดหนึ่งที่ท่านไซนลุสมาเนี่ยพูดเอาไว้ไซเนลุสมาพูดเลยเขาบอกอินนัมมุมินาฟีซิตเตติฟีซิตตตินอันวาอินมินันเขฟีแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยต้องมีลักษณะความกลัวอยู่หอย่างวันนี้เราจะเป็นมุมินที่ดีเราต้องมี6อย่างนี้ใส่เข้ามาในการดำเนินชีวิตของเราด้วยกลัวกลัวแบบไหนอ่ากลัวแบบไหนเขาบอกว่าอะไร อ ال าฮดูฮามินกิบัลิลลาฮิตาอัลาอยุขะมิลฮุนอีมานประการที่หนึ่งความกลัวต้องเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาคือเราต้องกลัวว่ากลัวว่าอัลลอฮฺตาลาจะริบเอาอีมานออกจากตัวของเราในขณะที่เรานั้นจะถูกวิญญาณดึงออกจากล่างหรือขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องกลัวอัลลอฮฺไม่ได้ละมัดระวังเราต้องเกิดความเกรงกลัวเพราะอีมานของคน ตามหลักอากกิดาของเรามันจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งความหวังและความกลัวสองสิ่งนี้ต้องอยู่ในบริบทของผู้ศรัทธาพร้อมๆกันเสมอไปเพราะสองสิ่งนี้จะเป็นสองสิ่งที่คู่กันเห็นไหมครับ่ากลัวต่ออาซาบของละตลาหวังในความเมตตาของพระองค์ต้องเกิดขึ้นเพราะนั้นท่านเซเนลส์มาเนี่ยนะจึงบอกว่าวันนี้ผู้ศรัทธาที่ดีเนี่ยความกลัวที่เกิดขึ้นหนึ่งเขาต้องกลัวว่าละตลาจะริบเอาอีหมานของเขาไป มันจึงต้องระมัดระวังว่าในการกระทําของเราเนี่ยอะไรบ้างที่อัลลอฮฺจะริบเอาอีมานเราไปเห็นไหมอย่างที่บอกแหละนะเพราะนั้นการใช้ชีวิตในยุคสุดท้ายสังคมสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเข้มข้นฉันพูดทุกครั้งนะถ้าพูดไม่ใช่พูดที่พูดหลายๆที่อยู่ยุคสุดท้ายต้องเข้มข้นกับศาสนาให้มากที่สุดแล้วเอจะไปหวังอย่างอื่นในดุนเนียก็แค่นั้น60 7 0็ปีแค่นั้นเอง นะครับแต่ถ้าโลกแต่ถ้าเรื่องที่จําเป็นที่จะเอาไปใช้ในอาคิรัตเนี่ยต้องเข้มขน้นเห็นไหมเพราะนั้นเราจึงไม่แปลกเราจึงเห็นคนสังคมในยุคปัจจุบันลูกหลานเราลูกของเราเห็นไ,ไหมต้องรุ่นนี้ต้องบอกลูกและก็หลานเราจะเห็นลูนลูกของเราเนี่ยหรือบางคนเนี่ยมีหลานและเหลนแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมเขาจะเลี้ยงลูกในยุคสุดท้ายเนี่ยเข้มข้นกับยุคของเราเห็นไ,ไหมของฉันก็ไม่ใช่ลวต้องของยุคนี้ เห็นไ,ไหมครับเพราะทำไมพอเมื่อก่อนเขาก็ตามสภาพเขาถูกไหมครับท้องนาท้องอะไรก็ว่ากันไปแต่เด,ดี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้นี่เป็นไงบางคนเลี้ยงลูกตาม Google เลยไม่สบายเปิดเปิดปุ๊บได้เขาเรียกว่าได้ข้อมูลเบื้องต้นปุ๊บใช้ไม่ได้ต้องไปหาหมอต้องมีคําแนะนําแบบนั้นตลอดเห็นไหมฮาวทู How ต้องเข้าถึงต้องแบบนี้ต้องอะไรนะ พูดห้ามหยาบคายห้ามไม่ไอ้นู่นถูกไหมครับนี่คือบริบทในยุคยุคปัจจุบันการเลี้ยงลูกจึงเห็นว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้ในยุค20ปีหลังเกือบ20ปีหลังสิ่งที่ประชาคมโลกนะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อนเอียงในประเทศไทยเนี่ยที่สำคัญเนี่ยมี2อ,อย่างเรื่องเรื่องเลย1คือเรื่องฮลตี้สุขภาพ2คือเรื่องอะไรคือเรื่องของการเนี่ยแหละการการเลี้ยงเด็กการเลี้ยงลูก เห็นไหมครับเลี้ยงลูกแบบไหนแม่ใส่ใจลูกแบบไหนคําพูดยังไงเล่นกับลูกยังไงแม่จะต้องไม่บูลลี่ที่เรียกบูลลี่เนี่ยก็สับปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนเขาไม่ได้เร ully, ียกบูลลี่ทีเราก็ไม่รู้หรอกบูลลี่ใช่ไหมแย่จ yeah, ิกกันอะไรอันนี้คือสับเมื่อก่อนฉันว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เดนี้เข้มขน้นเพราะนั้นเหมือนกันเมื่อเขาเข้มข้นในเรื่องนี้าศาสนาก็ต้องกลับมาเข้มขน้นเหมือนกันในการใช้ชีวิตลูกหลานเราต้องเข้มข้น อ่าต้องเข้มขน้นถ้าไม่เข้มข้นเนี่ยเราดูสิเดี๋ยวนี้ถ้าปล่อยให้หลานเราเนี่ยต้องใช้คําว่าหลานถ้าลูกเราน่าจะโตแล้วถูกไหมครับถ้าหลานเราอะเข้าเซเว่นนะ่ะเอาฉันดู้แค่เข้าเซเว่นอย่างเดียวเนะี่ยมันหยิบน้ําพาดไปพาดเลยนะถูกไหมอ่ดูสิน้ำนะ่ะน้ําเป็นล็อกเลยอะไรนะน้ําดื่มสุขภาพ กันโชงกันชาก็มีถูกไหมครับเราดูได้เลยในสังคมปัจจุบันถ้าเราไม่เข้มข้นเห็นไหมเวลาเขาวิ่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันขับบืนบืนบืนไปเป็นไงถือขวดน้ําเพียบสีนี่ขุ่นมาเลยอ่าพอติดไฟแดงปุ๊บกินโชว์แม่งเลยปุ๊บดื่มอปุ๊บเป,ป็ดเนี่ยวันนั้นไปเจอแยกอโศกพอดีฉันกลับจากทางานพอเปิดไฟแดงปุ๊บมันลุกขึ้นมาเพราะไฟแดงอโศกติดนานติดเบื่อเลย เปิดกระเป๋าเลยใช่ไหมอ่าหยิบหยิบโอ้โหอ,อยู่งั้นแหละจนไฟเขียวอ่ะเห็นไหมสบายไปละครับนี่คือน้ํากระท่อมเห็นนะครับแล้วร,รู้นี่คือความอยู่ยากในสังคมปัจจุบนันเพราะนั้นต้องเข้มข้นอ่าเรื่องพวกนี้ต้องใส่ให้กับเยววาชวชนลูกหลานของเราให้มากที่สุดเขาเรียกว่าต้องให้วัคซีนกับเขาศาส,สนาจะเป็นตัวที่จะเติมเต็มมากที่สุดเลย อศาสนาเป็นตัวที่จะเติมเต็มเพราะฉนั้นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตความกลัวและอัลลอฮฺจะรับอิบาดัตของเราเราต้องกลัวพวงหรือนึกว่าอะไรที่จะทําให้อิหม่างของเรามันหลุดละ่ะเราต้องพยายามนะถ้าไม่งั้นเรื่องนี้นี่เสร็จถ้าเราไม่เป็นไรไอ้ไม่เป็นไรตอนเด็กตัดเบียต้องตัดเบี้ยตั้งแต่เด็กอบรมตั้งแต่เด็กเห็ okay, นไหมครับแสนูมัตบอกว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานรุ่นนี้ต้องบอกว่าถ้าเราดูแลหลานเรา ให้ใช้บริบทสามอย่างหนึ่งเจ็ปีแรกต้องเล่นกับเขานี่คือคำพูดของเซนาอุมัดเล่นกับเขาเพราะช่วงนี้เป็นช่วงซุกซนไม่ต้องกลัวถามถามทั้งวันถูกไหมอเจดปีสองต้องตัรบียะต้องให้ความรู้กับเขา8ดขวบถึง14นี่คือคำพูดหนึ่งที่เป็นบรรทัดฐานโอ้ชอบมากเลยคำพูดและเจดปีที่สามเราต้องเป็นเพื่อนกับเขา น,นี่คือสิ่งที่อิสลามเนี่ยวางกรอบไว้แหมเซนุมัติเนี่ยเอาสิ่งที่นบีถ่ายทอดมาแล้วก็มาบอกกับเรานี่แหละวันนี้เป็นไงเจ็ดปีแรกเราเล่นกับเขาไม่ใช่เราไม่ได้เล่นกับเขาเราใส่กับเขาทั้งหมดเลย,ต,เยนนต้องเรียนนู่นต้องเรียนนี่ถูกไหมครับน่าไม่ได้อนุบาลหนึ่งกลับมาต้องทำอะไรเดี๋ยวอนุบาลสามจะเข้าปอนหนึ่งต้องติวอะไรอัลลอฮฺเจ็ดปีสองเป็นไงต้องสอนเขา เห็นไหมอันนี้โอ้โหยิ่งแย่เข้าไปอีกาการตัดเบี้ยแบบอิสลามตัดเบี้ยแบบไหนเจ็ดปีที่สามต้องเป็นเพื่อนเขาต้องคุยกันได้ไปไปแกจะไปไหนก็ไปไปไปหายไปเลยพอเอาครบอายุาครบยุครบ21ปีเขาอยู่ในช่วงสามวัยที่เกิดขึ้นไปแล้วนั่นแหละให้เขาออกไปอยู่ในสภาพของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเห็นไหมเพราะนั้นเองเนี่ยมีลูกหลานต้องตัดเบียเขาครั้งหนึ่งแซนุมัดในเวลาเดินมาเจอเด็ก สุดยอดเลยฉันพูดทุกที่สอนหนังสือเจอบ้านไหนที่มีเยาวชนพูดเขาบอกเวลาเราเจอลูกหลานถ้าเรามีลูกหลานสำคัญเขาให้ทำอะไรไหมให้เราขอดูอาให้เราสนุมัติเวลาเจอลูกเจอเด็ก,เดกๆเขาเรียกเลยมานี่มาต้าน้าาขอดูอาให้ฉันหน่อยเพราะทำไมเพราะเด็กที่ไม่บรรลุศาส,สนาภาวะนี่เป็นไงครับอัลลอฮ์รับดูอาเห็นไหมอัลลอฮ์ Allah รับดูอาเขาขอ เพราะนั้นเวลาเราเขาขออูอานทำดินลนละโรบบิฟิรีว่าลิวาลีเดยายเวลาคนเป็นพ่อแม่ได้ยินก็ชื่นใจเห็นไหมครับเขาจะอยู่ในบุริบทไหนไม่รู้แหละเวลาเขาขอดูอาให้ความเป็นเด็กของเขาเนี่ยอลัลลอฮฺตลาใส่ให้หมดเลยในความดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นการกลัวสําคัญเลยประการที่สองสิ่งที่ต้องกลัวก็คืออะไระอ่อือเอาไหนไปไหนล่ะประการที่สองก็คือ มิลกิบลิล حافظ ที่อยักตบู علي ฮ์มายุฟตัดงฮูบิฮียวมันกิยามะประกันที่สองต้องกลัวว่าอะไรนะครับ mm hmm. เขาต้องกลัวนะว่ามลเลกัตเนี่ยนะที่มาจดบันทึกความดีความชั่วนั้นเนี่ยนะกลัวว่ามลเลกัตจะไปประจานเราในวันเกียมานี่คือความที่เราจะต้องกลัวเพราะฉะนั้นการกลัวแบบนี้มันส่งผลอะไรกับเราบ้าง มันก็ทําให้เราระมัดระวังในการงานของเราที่เราทำเห็นไหมครับอ่าไม่ได้เห็นไหมวันนี้ใครเ,เก็บความลับพี่น้องลอตเตอร์ก็เก็บความลับของเราในวันเกียร์มาเห็นไหมบางคนเนี่ยนะสาวัตบางคนในยอยากให้ตัวเองเนี่ยโดนในนี้แหละดีกว่าไปโดนวันเกียร์มัดอายกับเขาเห็นไหมคนทั้งโลกมองเรานี่แค่คนในครอบครัวอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องของความกลัวข้อน,นี้ต้องเกิดขึ้นนะ าการกลัวเมลกัสเหล่านี้อาจจะเปิดโปงความชั่วของเราในวันเกียรมัดเห็นไหมนี่คือความกลัวข้อที่3มินกเบลิช,ชัยตอนียยุบตีลาอามาละหูความกลัวข้อที่3ก็คือเราต้องกลัวว่าชัชตอนเนี่ยมันจะริบหรือจะมาทําลายพฤติกรรมของเรา,เาต้องกลัวนะจากชัชตอนเนี่ยมันจะเข้ามา,าทําให้ทําลายอามานที่ดีของเราอามานที่สอนแหละ อันนี้ต้องเกิดความกลัวไม่ได้งานนี้มันเป็นงานที่ไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเราต้องปกปิดตัวเราไม่ได้เดี๋ยวถ้าเราเข้าถลําไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้อามานของเรามันหายเห็นนะครับนี่คือลักษณะของความกลัวที่เซยานาสมานบอกข้อที่4ก็คือมิลกีบบลินมาลิกินเมาตีอไอยะคูซาฮูฟีกอฟลาตินบักตะเราต้องกลัวมีความหวาดกลัวนะครับว่าจะต้องอะไรไมลกัตเนี่ย ที่มาปิดวิญญาณเราเนี่ยอาจจะทำให้เรานั้นหลุดออกจากการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยอย่างที่เราไม่ทันเตรียมพร้อมก็คือต้องเตรียมตัวอิสติอาดที่จะกลับไปหาลอตตาลาเนี่ยการตายแบบมูฟาจาเนี่ยเขาบอกแบบนั้นการตายแบบฉับพลันอันนี้คือหนึ่งในเหตุของการตายที่อาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะทำไมเพราะมันทำให้ตัวเขาเองคนเสียและกญาติเนี่ยไม่ทันตั้งตัวถูกไหมครับอ๋อ พึบพับเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่หไหมอ่าอะไรมันมันก็มีเหตุเหมือนกันตัวนี้เพราะนั้นเองเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราก็จะต้องเตรียมตัวเรื่องตรงนี้เกิดความกลัวด้วยเมื่อเกิดความกลัวพวงตรงนี้เราก็จะทําให้อีบาดัของเรามันมีความพิถีพิถันเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เป็นเหตุที่อัลลอฮฺตลาน,นั้นจะทําให้รับอิบารัของเราง่ายนี่คือเครื่องหมายของมันข้อสุดท้ายข้อที่หเขาบอกว่าอะไรมินเกเบลิดดุนยยาไอ ยาตรรบิฮาวะตุชกิลาหูอานินอาคระเขาต้องกลัวนี่อันนี้น่ากลัวข้อสุดท้ายนะต้องเพราะวงต้องเกิดความกลัวว่าดุนเนียที่เราอยู่เนี่ยมันจะลวงหลอกเราทําให้เหล่านั้นลืมอาครัษได้นะเพราะนั่นเองนบีจึงเน้นยำ้ำนะสิ่งที่นบีกลัวที่สุดเลยก็คือหนึ่งในสองปัจจัยก็คือตูลุลอามันนะการหลงดุนยา เพ้อฝันกับดุนยาอัลลอฮ์ต้องเป็นแบบนี้นะต้องอย่างนี้เห็นไหมจนเขาบอกอวยยันสันอาคิรอหนวิชาการอธิบายว่าคนที่หลงดุนยาเนี่ยเขาจะลืมอาคิริษตเห็นไหมครับนี่น่ากลัววันอายาซุบิลละอัลลอฮ์าตาลาจึงระบุไว้นในอันกุรอานเห็นไหมอ,อัลลอฮีนั่นนะซุลล่าฮะฟะอันซาฮุมอัลฟุซาฮุมอุลาอิกะฮุมุลฟา,าสิกุนสุรานฮัชรุนี่ยบุคคลผู้ซึ่งที่เขานั้นลืมอัลลอฮ์ เห็นนะครับลืมว่าเขาต้องมาแบบไหนและจะกลับแบบไหนคนพวกนี้อัลลอฮ์จะทําให้เขาหลงเลยลืมตัวเขาเองว่าเขาจะต้องทํำยังไงเห็นไหมบางคนรอคอยเดียวเดียวเดียวโอโ้โหเสร็จไม่ทันได้ทําเดียวหายไปเลยเห็นไหมอ,อันนี้คือลักษณะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นเพราะทาไมเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่รอคอยไม่ได้นะรอคอยไม่ได้นะหลงดุนยาน่ากลัว ดุนยานีมันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการใช้ชีวิตดุนยาก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมเราหมดกับสิ่งต่างๆเยอะแยะท่นี้เราก็ต้องให้ความเข้มข้นหน่อยข้อที่่าผมเกือบผ่านแล้วข้อที่6เขาบอกว่าทําไมสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังความกลัวก็คือ min kibalin ahlin wanayan ayesh dagila bhim fayesh gulu nahu a n z i g r i ฮ la hita ala เขาต้องกลัวครอบครัวลูกหลานของเขา นะครับซึ่งทำไมการที่เราเลี้ยงดูกับเขายุ่งอยู่กับเขาเนี่ยจะทำให้เรานั้นลืมการลํำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานฮุวะตาอัลาความหมายตรงนี้เป็นการที่จะบอกว่าครอบครัวลูกหลานเนี่ยคือการที่เราอะไระให้วิถีที่ไม่ใช่อิสลามในการดาเนินชีวิตเปรเปรเขาเรียกเปรมาเปรแต่ดุนยาอย่างเดียวเลย มีอะไรกันนู่นเนียไม่มีเลยในเรื่องของอาคิรัตเลยไม่มีการตัรบียยทุกอย่างมีอะไรบางทีให้กับครอบครัวเหมือนกันแต่เราลืมในเรื่องอาคีรัตไปมันจะทําให้เราห่างไกลจากการลาลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละเพระาะนั้นในอายะกุรานจึงพูดไว้อายะหนึ่งหรือไว้ส่วนหนึ่งแล้วกันที่จะบอกว่าอะไรฟิตนาที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็คือ,อทอ้ฟิตนาที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คืออะครอบครัว ครอบครัวตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีครอบครัวแล้วเป็นฟิตนาไม่ดีนะแต่หมายความว่าเราไม่ได้ตัดเบียยเขาอยู่ในกรอบของอิสลามนี่คือฟิตนาข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องห่างไกลตรงนี้นะครับนี่นี่คือในลักษณะหนึ่งในเรื่องของอะไรการกลัวต่อมาข้อต่อมาสิ่งที่จะทําใหออ้อิบาดของเราเนี่ยมันเกิดความสเสถียรภาพาง่ายในการที่จะถูกตอบรับก็คืออะไรนะอ อาเซียบุอัลต่ออัดนะครับอ่านะหรือเต้าฟีกูลิตออาติบาดตะอัดเห็นไหมครับการยืนยันมั่นคงในเรื่องของการตออัดต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาอัลาชายคนหนึ่งไปหาท่านนบีสุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมเห็นไหมชายคนนี้ไปหานาบีเสร็จแล้วชายคนนี้ก็ถามถามว่านบีกุลลีนะฉันจะ ฉันถามนาบีหน่อยและจงบอกกับฉันฉันจะไม่ถามอะไรอีกแล้วนะว่าถึงความสมบูรณ์ของอิสลามเป็นแบบไหนน,นบีบอกเลยอามมนตูบิลและซุมมาสตะกิมฮะดิษนี้ฮะเนดิษซอเฮนท่านทั้งหลายจงศรัทธ,ธาต่อเลาและท่านทั้งหลายจงทําไมจงยืนหยัดกับศาสนาของเรานี่คือกฎหนึ่งในเรื่องของอิบานัตที่จะถูกตอบรับได้ง่ายคือการที่เรานั้นทําอิบานัตของเราให้มันมีความสม่ําเสมอเห็นไ,ไหมครับอ่า วันนี้เราเป็นคนชอบบริจาคเราก็บริจาคนะคนจะมีไม่มีเราก็ทำเห็นไหมเพราะการทำอิบาดัตที่สม่ำเสมอมันจะเป็นตัวช่วยให้เรานั้นมีความอิคลาสและมันจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้อิบารัดของเรานั้นมักบุญถูกตอบรับเราทำบ้างไม่ทำบ้างวันนี้เราเรียนเรื่องอันกุนานเรากลับไปบ้านเราก็อ่านซะเยอะเลยแล้วเราก็หายไปเลยเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็กลับมาอ่านใหม่ บางทีวันอาทิตย์หน้าไม่ว่างก็หายไปอีกสองสามเดือนแล้วก็มาอ่านใหม่โอ้โหพอมาได้ยินเข้าอีกเล่นเป็นอีกยุสหนึ่งก็หายไปอีกสองเดือนเอาหลอง,งานแบบนี้เขาบอกว่าเป็นงานที่ทําไมเป็นงานที่อิบราดของเรานั้นเนะี่ยมันมันไม่มีความสวยงามเห็นไหมครับว่าลลาหว้าำเนี่ยเอาล้อรับหรือเปล่าอันนี้ต้องนะฝากความหวังให้กับตัวของเราแต่ในเรื่องของการปฏิบัติตัวเราเห็นไหมเราจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้ ดูสิอายักุนานที่เราขอทุกวันเลยอิดีนัสซิรอต้ลมุสตะกีมถูกไหมครับอันนี้เราขอทุกวันนุชากาอิบุกอย,ยิมเนี่ยอธิบายอยายะเนี่ยเขาบอกว่านี่คือมูลเหตุหนึ่งในเรื่องของการที่อัลลอฮ์จะฮีดายัดให้เราการอิสติกอมะการทํางานอะไรก็แล้วแต่ให้ทําเป็นนิจศิลป์มันจะนําพาเราไปสู่การที่เราได้รับฮีดายัดจาก AH าาอัลลอฮ์สุบฮัตตาลาการยืนหยัดบนงานของเรา เพราะนั้นในอายะกรานจึงพูดคำว่าอิสติกอม,มาไว้เยอะเลยเห็นไหมครับพูดอิสติกอม,มาไว้เยอะส่วนหนึ่งที่คัดมาในเรื่องของคำว่าอิสติกอมาะเห็นไหมมันเป็นงานที่ดีไงเ,เป็นงานที่ดีเขบาบอกอิสติกอมมาคืออะไรเห็นไหมสิ่งที่นักวิชาการเนี่ยอธิบายอายะกรานอายะหนึ่งอินนัลละดีนกอลูรับบุนันลลอฮุซุม,มัสตะกอมูเราได้ยินบ่อยผมว่า จะต้นนัอะลยฮมมุนมาลัยก็ตุอัลลาตะคอฟูะลาตะ่ซะนูวะอับบชิรูบินจันท์ทีิกุนตุมตูอาดูเห็นนะครับนี่ในสุราฟุศซิลัตอายะที่30นักชาการบอกว่าอะไรวันนี้ความผาสุกดูนะเขาอธิบายตั้งแต่หัวเลยจะประสบกับบุคคลที่อัลลอฮ์นั้นให้ ริสกีคือให้ปัจจัยความโชคดีก็คือความเข้าใจในเรื่องศา,ศาสนานี่คือหนึ่งในความริสกีที่ดีมากอาว่าอาก็ฮูมินซุนนติลกัฟละนี่คือความโชคดีของคนคนหนึ่งเขาได้รับปัจจัยที่ดีคือเขาได้คิดในเรื่องของศาสนาหมายความว่าเขาได้ตื่นจากแนวทางที่มันหลงผิด ซุนตนะิงกอฟ้าคือแนวทางที่มันห่างไกลจากความเมตตาของลอตลาเขาตื่นขึ้นมาวาวาฟอกกฮูลิตฟักกุรฟีอัมรินข้อติมาติฮีแล้วเขาก็ได้พินิษพิจารณาอัลลอฮฺให้เตาฟิกให้ความสําเร็จให้ความดีกับเขาในการที่เขานั้นได้คิดถึงบั้นปลายชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่ทําอะไรเป็นอิสติกรมาบั้นปลายชีวิตดีเห็นนะครับอายะกุณาอยายะนึงเนี่ยดูสิคนที่มีบั้นปลายชีวิตดีคืออะไร คนที่มีลักษณะสองอย่างนี้เท่านั้นเองในอัยกุราอนอายะนี้หนึ่งเห็นไหมครับรบบุัลอลหุสุม,มัสตกรมหนึ่งสร้างอีมานต่อละศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราการให้เอกภาพต่อละตลาสำคัญอเห็นไหมเราต้องไม่ต้องไปยุ่งกับใครแล้วเอาบริบทของเราง่าย,ายๆเห็นไหม อัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายให้ทุกอย่างของเราเลยเห็นไหมครับอาอัลลอฮ์เป็นรับของเราเป็นพระเจ้าของเรานะอูบูดียะรูบูบิยะอัสมาวัซีฟาตเรามีของเราเห็นไหมให้มันครอบคุมใครเป็นผู้สร้างอัลลอฮ์สร้างใครเป็นผู้ให้ริสกีอัลลอฮ์ให้แล้วเราทําเพื่อใครเราทําเพื่ออัลลอฮ์ตาลานาไม่ต้องไปยุ่งหรอกฉันว่านะอยู่ตรงไหนยังไงนี่คือเรื่องของนักวิชาการไม่ใช่เรื่องของเรา เห็นไ,ไหมครับสุดท้ายเขาก็หยิบมาคนละเล่มมาพูดเท่านั้นเองและเราได้อะไรฉันว่าอัลฮุอักบัตเห็นไหมอันนั้นเรื่องของเขานี่ของเราต้องอยู่อย่างนี้เข้าใจลูกกลอีอมานหกข้อสมบูรณ์มั่นใจฝากความหวังไว้ที่ลอตตาลามันจะได้ความดีเห็นไ,ไหมอไอ้เรื่องนั่นเขาต้องปิดห้องคุยกันเรื่องของเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งเพราะนั้นเองเนี่ยเมื่อมั่นใจกับลอตตาลาดูสิ คนที่สร้างอีม م านต่อเลาะวันนี้อยู่ดุญญนยาเนี่ยศรัทธาแบบไหนเห็นไหมบ้านปลายชีวิตก็จะรับสิ่งที่ดีงามเห็นนะครับสุดท้ายเมื่อล่างสร้างศรัทธาเกิดขึ้นซุมมาสตากอามูอายักกุรานบอกเราต้องยืนหยัดการศรัทธาของเราอิบาดัตของเราให้มั่นคงทำบ้างทิ้งบ้างอันนี้ก็เลาะแหละเกินไปเห็นไหมเอไม่สวยงามอิบารัตของเราไม่มีการพัฒนาเห็นไหมอ่าเพราะนั้นนี่คือกฎสองข้อ เมื่อสองข้อแบบนี้อัญญกุณาบอกอะไรตาตาัสซาลุอาเลหิมุนมาลาอิกาตุอัลลาตะคอฟูวะลาตานซานูดูสิคนที่มีสองอย่างนี้หนึ่งในนั้นคือการอิสติกอมะเราแต่ละรับดุอารับอามานของเราเราแต่ละจะให้เราหนึ่งเราแต่ละจะให้ไมเลกัสลงมาหาเราตรงนี้หมายความว่าเมื่อเราใกล้จะเสียชีวิตเราแต่ละจะให้มเลกัสมามาหาเรามาทําอะไรครับมาปอบประโลมกับเรา มาบอกว่าอย่าก,กลัวเลยอย่าเสียใจไปเลยเห็นไหมมาให้สก,กินนะกับเรามาแจ้งข่าวดีกับเราว่าสวงสวรรค์เป็นแบบไหนคนตายตายลงสิ่งหนึ่งในฮะดิสลนบีสุลตสลัมเนี่ยพูดเลยเห็นไหมเขาบอกเมื่อคนเสียชีวิตอัลลอฮ์จะส่งมเมลกัสมาถามเขาขณะที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสามข้อจริงๆมันมีช่วงตั้งแต่เสียชีวิตช่วงอาบน้ําช่วงจะละหมาดช่วงสามข้อนี้พอเลย เมลกัสมาถึงเบอร์มาถึงถามเราเลยวันนี้ท่านจากท่านทิ้งดุนยาหรือดุนยาทิ้งท่านนี่คือคำถามแรกที่เมลกัสจะถามเห็นไหมวันนี้ท่านรวมดุนยาที่ท่านคิดว่าดุนยาเป็นของท่านหรือดุนยามันรวมท่านไว้นี่คือคำถามเมลกัสถามวันนี้ท่านฆ่าดุนยาหรือดุนยามันฆ่าท่าน เพราะนั้นนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าเราจะตอบสามคำถามนี้ได้ไม่ได้คำพูดแบบนี้แต่เราต้องตอบด้วยกับอามานและก็อีมานของเราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการยืนหยัดในเรื่องาศาสนาจึงสำคัญทำเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละค่อยๆเก็บเกี่ยวเรื่อยไปดูถูกไม่ได้นะงานอิบาดั์ทุกอย่างเล็กๆน้อยๆที่เป็นความดีต้องเขาเรียกว่าในฮะดิษนบีบอกว่า เราต้องไม่ดูถูกสุนนะนบีเล็กน้อยความดีเล็กน้อยห้ามหญิงผิวดำคนหนึ่งเนี่ยคนนี้เนี่ยเก็บขยะในมัสยิดทุกวันเลยนะเก็บเห็นไ,ไหมอุอม,มุลฮิรกกอะราาาาอดียัลลอฮุอันฮงเก็บขยะทุกวันเลยนบีเห็นนบีไม่เคยพูดนบียิมยิมอัลลอฮรเห็นไ,ไหมอ่าเป็นของข่า,าวเป็นไงอ,อัลลอ ถ้าบอกบางเราไม่เก็บขยะสิเห็นไหมแม่เออให้กูเก็บขยะทุกวันกวาดไม่ไหวเว้ยนู่นต้องกวาดทีนู่นต้องเห็นไหมทำอะไรต้องมันยิ่งใหญ่ทำเล็กเล้าน้อยไม่ได้จะไปลาดน้ําในห้องน้ําก็ไม่ไหวแล้วไม่เอานี่เก็บทุกวันเลยเก็บเจอหน้าเก็บเก็บนบียิ้มสุดท้ายเป็นไงวันหนึ่งนบีออกไปนอกเมืองนะครมาดีนะกลับมาไม่เจอหญิงคนนี้นบีถามสีหน้าที่เปลี่ยนทันทีเลยเออหญิงคนนี้ไปไหนไม่มีใครบอกเชลเลยหลายวันแล้ว ซอบัตเนี่ยเข้าใจมากคนที่ก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะก็เขือนเหมือนมีคนมาละหมาดแล้วเขาก็ไม่อยู่มาแค่แต่นบ,บีเป็นห่วงในว่อ๋อเขาเสียไปแล้วะนะนบ,บีก็บอกอ้าวทำไมไม่บอกฉะะันล่ะความเข้าใจของซอบัตก็คือว่า,อ,าอัลลอฮ์ก็ก็เคยมาก็ตายจากกันไปก็แค่นั้นนั้นมันไม่ได้เขาไม่ได้มีตําแหน่งหรืออะไรสําคัญนั้นพม่ได้บอกฉันทําไมถึงไม่บอกฉันหญิงคนนี้เป็นหญิงที่มีเกียรติในแบบนั้น เพราะนั้นเองเราจึงดูถูกสุนนะของท่านนาบีไม่ได้เล็กๆน้อยๆอะไรที่เป็นความดีเก็บเห็นนะครับอ่าเก็บเก็บเกี่ยวให้หมดเลยอนะเพราะฉะนั้นเองน,นี่คือลักษณะหนึ่งอนะของในเรื่องของอะไรในสิ่งที่ดีงามเห็นไหมเออมาลากัสลงมาเห็น <c oughs> นะครับน่ะลงมาถึงปุ๊บมาปอบปลมอ่านะปอบปลมในเรื่องของอะไรในเรื่องของเ,อเขาจะได้รับข่าวดีนะ นะอย่ากลัวนะอย่าเสียใจนะคนที่ทำอามันอิบานัดให้เป็นอิสติกอมะเพราะนั้นเองเนี่ยในคำพูดที่นบีสุลต์ละหัวละอิสลามเพราะนั้นเองเขาบอกว่าอะไรสัญญาที่อัลลอฮฺตาลาให้ว่าดะกุมุลลอฮฺบิฮ่าอาลาลิซานียาบีญุกุม um. สุลต์ละหัว,หวญญลยฮิวะัลลัมอัลลอฮฺตาลาสัญญากับเราท่านทั้งหลายผ่านคำพูดของท่านนาบีนะโดยที่บอกว่าอะไรในอายะห์นี้นะครับนะบะชารัตุ อินดันมาติอาลาคอมสตินเอาอยู่เพราะนั้นข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคนที่อีมานและทําดีเป็นนิจศิลน์คาว่านิจศิลน์นี่ก็คืออะไรทําตั้งแต่วันแรกที่รู้เนี่ยยันวันจบชีวิตคือทําให้มันสม่ําเสมอกับเราเห็นไหมครับคนพวกนี้จะได้รับข่าวดีจากอัลลอฮฺสับตาลาโดยผ่านทางคําพูดของท่านนาบีาาสลุลตารฮมฮัมีบุคคลจําพวกไหนบ้าง ห้าจำพวกหนึ่งอามาตุนมุมินีนคนผู้ศรัทธาเห็นไหมเพราะนั้นมาตรฐานมุสลิมกับมุมินไม่เหมือนกันมุสลิมเนี่ยเห็นไหมดูยุคสุดท้ายเป็นไงเรื่องพวกนี้นี่สำคัญนะ,ะการเป็นมุมินเนี่ยมาตรฐานนะ่ะศาสนาตั้งคำว่ามุมินไม่สูงมากไว้เป็นมาตรฐานที่ดีเลยนะครับบางทีแล้วเนี่ยการเป็นมุมินของเราก็ต้องมีการพัฒนาตรงนี้ให้มากที่สุด นะครับอ่านี่คือคนจําพวกที่หนึ่งคนจําพวกที่2ก็คือคนมุคลีซีนเราเข้าถ้าเราทําอิบานะที่เป็นอิคลาสเมื่อกี้แหละเห็นไหมเราจะเข้าอยู่ในจําพวกนี้คนจําพวกที่3คือคนที่ตาอีบีนคนที่เตาบัดต่ออัลลอสซุบฮานะฮุวะตาอลาบ่อยๆประจำเห็นไหมครับการเตาบัตนะครับ,รบ,รบหลักการศาสนาเป็นฟัรดูนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนทุกคนเลยอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องให้ได้ หนึ่งครั้งการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาทุกอย่างที่นอกเหนือจากฟัดูอีนภาคบังคับของเราถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสาหรับเราเราต้องทำให้ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตเราจึงพ้นเมื่อว่าเรากลับไปหาอลอตตาลาว่าเราได้ทำแล้วนี่คือหลักนักวิชาการฟิกกอตั้งกฎเอาไว้เพราะฉะนั้นสำคัญอะไรที่เราเรียนรู้ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดให้เราได้พ้นฮักเราด้วย สําคัญเพราะฉะนั้นเรามีลูกหลานของเราต้องส่งเรียนกุรอานสําคัญสองส่งเรียนฟัดดูอีนคือข้อบังคับเบื้องต้นอาบน้ำละหมาดเป็นไหมละหมาดคนตายได้ไหมอาบน้ำจะนาบ้าเป็นยังไงสุนัตตรงนี้ถูกไหมอ่านกุรอานเป็นยังไงเมื่อเขาทํารู้เบื้องต้นแล้วอันนี้ถือว่าผลผลสิทธิ์ที่ผู้ปกครองจะต้องดูแลหลังจากนั้นเป็นฟัดดูกีฟายะเราก็เพิ่มเติมกับเขาได้นะครับอันนี้สําคัญ นะครับเรื่องพวกนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เรียนถ้าใครไม่รู้ก็ต้องเรียนเพื่อให้พ้นเพื่อให้พ้นสิทธิ์คนไม่รู้บางคนไม่ส่งลูกหลานเรียนเขาก็มีโทษทุกวันรัตลาคิดคำนวณความผิดของเขาทุกวันเลยในสิ่งที่เขาไม่พยายามส่งเพราะบางคนไม่ส่งฉันก็ไม่รู้ยังไงแปลกเหมือนกันไม่ส่งเรียนเลยโอ้โหกลัวเสียเปรียบถ้าเรียนเรื่องศาสนาถ้ากลัวเสียเปรียบเนี่ยรอวักบัตแต่ดุนเนียไม่กลัวเสียเปรียบ นะดุนเนี้ยคือดุนยานเนี่ยแต่ถ้าเป็นศาสนาเนี่ยไม่ได้เลยโอ้โหสอนไปกี่ชั่วโมงแล้วครูแน่ๆนเห็นไหมว่าสาวอาทิตย์นี้หยุดหักไหมแน่แน่มีอย่างนั้นด้วยเป็นไงคิดเป๊ะเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องดุนยาล่ะเท่าไหร่เท่ากันโอ้ไม่ได้นะครับเราต้องเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยนะนี่คือคนที่จะได้พ้นหักของเขาคนในพวกที่สอลัลาตลา สิ่งที่นบ,บีสุลตานสลมอธิบายไว้คนที่จะได้รับข่าวดีอีมานตอเลคนที่อิสติกรมะจำพวกที่สี่คือคนที่คนที่ซาฮตคนซาฮิตคือคนมักน้อยดุนยา,าคนมักน้อยดุนยาเอาอโลเห็นไหมคือแล้วคนมักน้อยเนี่ยสภาพของคนแต่ละต่างกันเห็นไหมครับเหมือนมีหนี้ฉันมีหนี้หมื่นหนึ่งฉันว่าเยอะแล้วของคูมูเ,เห็นไหมบางคนหนี้หมื่นหนึ่งก็ไม่เยอะไงะ ถ้าเขาล้านหนึ่งเขาเยอะอ่านจะได้ว่าสภาพของความมักน้อยของแต่ละคนนี่ต่างกันอันนี้ก็ไปปรับสภาพของเรานะครับบางคนเขาอาจจะมีะเขาเรียกว่ามีความโชคดีร่ํารวยบางทีเขารายได้เท่านี้มักน้อยเท่านี้ก็โอเคอันลละทำดนแล้วของฉันบางคนนี่ใช่ไหมร้อยหนึ่งพันหนึ่งถือว่าเยอะอันนี้ก็ต้องมักน้อยสําหรับเขาถือว่าโอเคเพราะนั้นตรงนี้ต้องปรับกันใครทําแบบนี้ได้มนุษย์รักอัลลอฮ์ก็รักคนที่ซาฮต เห็นไหมครับคนที่ไม่โลภในดุนยาคนสุดท้ายก็คือคนที่เป็นอุลามะอัลลาดีน่ยาลามูนันนัสนะอัลเคยรีวาอามิลูบิลอินมคนที่ปฏิบัติสอนคนและปฏิบัติคนพวกนี้จะได้รับข่าวดีเพราะนั้นนี่คือบริบทนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องของอะไรสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตลานั้นจะทรงรับรองการงานของเรารับรองการงานของเรานะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่ง นะครับในเรื่องของอะไรการปฏิบัติสิ่งที่เวลาเราทำอิบารัตต่ออสุบาฮาณหัวตาลาสำคัญที่สุดนะครับเราต้องพยายามหมั่นที่จะเช็คก,การกระทำของเราว่าเราเป็นที่ตอบรับนะลอตาลาพอใจกับลอตาลาหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เลยนะครับเป็นฮะดิษนะของท่านนาบีสลลุลตัละฮุวะลหยฮิวะสัลสสลัมนะครับ ที่นบีสุลต่านสั่งาบอกว่าละตะกักบ,บัลูลิซิตันอตะตักบ,บัลูละกุมุญจนะนะวันนี้เราท่านทั้งหลายเนี่ยนะเข่เรียกะไรประกันหกข้อนี้นบีจะปาาระกันสวงสวรรค์ให้กับเรานี่หกข้อเลยนะครับอะดิษบทนี้รยายงานโดยท่านฮากิมนะครับเป็นฮะดดษที่ซอเฮียของท่านอ่า <c oughs> นะจากท่านอูบานาบินซอมัดนะครับ หกข้อมีอะไรบ้างอีดาฮัดดัตตุมฟ,ฟลาตักติบูหนึ่งพูดแล้วไม่โกหกนี่คือการคำประกันที่เราบอกกับท่านนาบีนบีบอกกับเราว่าถ้าเราทำหกประการน,นี้นบีจะคำประกันสวงสวรรค์ให้กับเราหนึ่งพูดต้องไม่โกหกสองอิดวะวะตุมฟลาตักต์ติฟูเวลาสัญญาแล้วห้ามบิดผิวนี่นะครับนะสามนะ เวลาเขาไว้วางใจแล้วเราห้ามทําลายความไว้วางใจอันนี้ข้อที่สข้อที่สี่วากุดดูอัปซอรุก,กุมเราจงลดสายตาของเราเราจงลดสายตาของเรานะครับนะให้มากที่สุดนะจริงๆการมองนะ่ยหลักฟิกก้อนเนี่ยในหนังสือบางเล่มมีมองหลายแบบนะการมองโดยทั่วไปนะักวิชาการนะ ในเกือบทุกมัฮับนี่แหละจะบอกว่าจะมีการมองอยู่7แบบนะมองเจ็ดแบบมองแบบว่าไม่จําเป็นต้องมองจําเป็นต้องมองมองขอบครัวมองอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็จะมีบอกนีถ้าอื่นมันในชีวิตเราจะมองได้แค่7แบบนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการลดสายตาสําคัญข้อที่อะไรอีก 5, 5้หใช่ไหมห้าหกห้าหแล้ว ข้อที่ 5. ว่าฟาซูฟูรูจะกุม้มเรารักษาบุคคลที่รักษาอวัยเพศของเขานะอันนี้คือคนที่นบีจะค้ำประกันนะครับสวงสวรรค์ให้กับเขา,าอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสังคมยุคปัจจุบันลูกที่เป็นลูกซีนาเกิดขึ้นเยอะมากอืมถ้าเราเรื่องฟิกก็มีทางออกให้เสมอแต่ลูกซีนาเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องหนึ่งที่ เราต้องให้ความสําคัญเพราะนั้นในหลักการศาสนาเห็นไหมครับในเรื่องของการสืบเชื้อสายอันนี้ถือว่ามีความสําคัญเราจึงยึดถือมาตลอดเลยดูความวุ่นวายของสังคมยุคสุดท้ายสิเป็นไงเดี๋ยวนี้เป็นไงบางประเทศเกือบหลายประเทศนะเกือบ10ประเทศในยุโรปเปิดแล้วกฎหมายของเขานะคนที่เป็นลูกกับแม่พ่อกับลูกสามารถที่จะอยู่ร่วมกันสันสามีภรรยาได้เปิดแล้วเปิดมานานแล้วด้วยวันอยาสุบินะเห็นไหมครับ หนังต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันมีสื่อแล้วพี่กับน้องนอนด้วยกันนี่เรื่องพวกนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นบางทีมันเป็นการตั้งคำถามอ,าอาทำไมหลักการศาสนาจึงต้องระบุอย่างชัดเจนถูกไหมครับฮุดริมัตอาเลกุมคนที่ห้ามแต่งงานด้วยมีกี่จำพวกเห็นไหมเ,เราจะบอกเลยสามจำพวกหลักๆหนึ่งสัมพันธ์ทางเคยอญาสัมพันธ์ทางการแต่งงานสัมพันธ์ทางการดื่มนมร่วมกันนี่คือห้าม แบบตลอดการด้วยและอลกุนอาก็ห้ามด้วยคําถามคือทําไมอัลลอฮฺตาลาถึงต้องห้ามตั้งแต่1400กว่าปีดูสิความสมบูรณ์ของอิสลามคือสุดยอดนะเห็นไหมแล้วเป็นไงถ้าอลกุนอาไม่บอกล่ะ <c oughs> งานเข้าเลยทนีนี้เห็นไหมไม่รู้ละจะเรียกนะ้าหรือจะเรียกหลานดีเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมมันมีเหมือนกันเรียกไม่ถูกเลย อะไรอย่างนี้นี่คือลักษณะที่เกิดดังนั้นนี่คือความเป็นห่วงที่หลกักการสนานั้นจึงต้องระบุโทษระบุข้อกฎอย่างชัดเจดเนนะครับประการสุดท้ายวากัฟูไอดียะกุมวารจุลกุมอาลินฮารอมคนที่ยับยั้งมือและเท้าของเขาที่จะนำทาไปสู่สิ่งที่ฮารอมนะครับตัดเดคูลุนเันนะตตะรับบักรับบักกุมคนพวกนี้ได้เข้าสวรรค์ของอัลสุบานนฮุตาลาเห็นไหมครับาการยับยั้งตรงนี้คือการปิดสื่อ ในทุกมิติที่จะนําพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีงามนี่คือหนึ่งลังกษณะการจับยัง้งสุดท้ายนะครับก็ขอต่อรสุบฮานหัวตาอลานะครับสิ่งใดที่ผู้พูดผิดพลาดบางประการก็ขอมาอัพด้วยสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีก็ให้เรานำนำสู่การปฏิบัติขอต่อรสดาราเจ้านะครับขอให้เราได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมี إ หมานที่เพิ่มพูนริสกีดีมีบ้านปลายชีวิตดีทุกคนนะครับบอเบลันเตอฟิกวันที่ใดยะ Nah, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum.